าวดึกในช่วงนี้คุณผู้ชมคะพบกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์ดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศโดยเฉพาะการเตรียมเดินทางเยือนจีนของผู้นำเกาหลีเหนือท่ามกลางความคาดหวังว่าสุดท้ายคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยจะปลอดอาวุธนิวเคลียร์ได้จริงๆหรือเปล่าคุณสุทธิดาคะใช่ค่ะก็เป็นฝั่งของเกาหลีใต้ที่มีความคาดหวังแบบนี้ออกมาเพราะตอนนี้เนี่ยสองเกาหลีเขาจับมือเป็นมิตรต่อกันแล้วนะคะการเดินทางเยือนจีนของผู้นำเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกาหลีใต้ก็หวังว่าอาจจะได้เห็นว่าคาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดนิวเคลียร์เร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามในรายละเอียดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันในช่วงนี้นะคะการเดินทางเยือนจีนของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือก็มีท่าทีของเกาหลีใต้ออกมานะคะ2ประเด็นด้วยกันที่ทางเกาหลีใต้คาดหวังไว้ก็คือเรื่องของเขตปลอดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีกับอีกเรื่องนึงก็คือคิมจองอึนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นการประชุมสุดยอดในรอบที่2ด้วยหรือไม่นะคะซึ่งทางด้านของคิมอุยเคียมโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาแถลงในวันนี้นะคะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ก็คาดหวังว่าการเดินทางเยือนจีนของคิมจะช่วยให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากนิวเคลียร์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะทำให้เกิดสันติภาพแบบถาวรขึ้นได้โดยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังมีการหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่าง2เกาหลีรวมไปถึงเกาหลีเหนือกับจีนด้วยและเกาหลีเหนือกับสหรัฐซึ่งเกาหลีใต้ก็หวังว่าจะเกิดวัฏจักรที่ดีของการแลกเปลี่ยนกันในช่วงเวลานี้เพื่อว่าความก้าวหน้าของการแลกเปลี่ยนกันของแต่ละประเทศจะทำให้เกิดความคืบหน้าในส่วนอื่นๆตามมาอีกได้ค่ะนายคิมยังแสดงความคาดหวังนะคะว่าการเดินทางเยือนจีนครั้งที่4แล้วของนายคิมจองอึนจะเป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐได้ต่อไปด้วยทางนี้นายคิมจองอึนกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนจีนตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากที่ก่อนหน้านี้คิมเคยออกมาเตือนแล้วนะคะว่าอาจจะเลือกแนวทางอื่นถ้าเกิดว่าสหรัฐยังไม่ยอมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันที่มีต่อเกาหลีเหนือค่ะติดตามดูภารกิจของจอห์นโบลตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ไปเยือนทั้งอิสราเอลและตุรกีนะคะประเด็นในการหารือก็คือเรื่องของการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากพื้นที่ซีเรียค่ะซึ่งในครั้งนี้จอห์นโบลตันก็ไปพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างที่เดินทางไปเยือนกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็พูดนะคะว่าการถอนทหารของสหรัฐออกจากซีเรียจะเกิดขึ้นเมื่อปราบปรามกลุ่ม IS ในซีเรียได้สำเร็จและไม่สามารถฟื้นฟูกองกำลังขึ้นมาได้อีกขณะที่โฆษกของประธานาธิบดีเรเซป เทยิป โอโดวานผู้นำของตุรกีก็แถลงค่ะว่านายโบลตันมีกำหนดหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ตุรกีในกรุงอังการาในวันนี้เรื่องของขั้นตอนการถอนทหารออกจากซีเรียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก่อนหน้านี้ซึ่งนายโอโดวานผู้นำของตุรกีแสดงความเห็นนะคะว่าตอนนี้ตุรกีเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็ยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพซีเรียภายหลังสหรัฐถอนทหารออกไปแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าตุรกีจะเก็บงานส่วนที่เหลือในการปราบปรามกลุ่ม IS ให้หมดไปด้วยด้านทรัมป์ก็ทวีตข้อความว่าสหรัฐจะถอนทหารออกจากซีเรียอย่างรอบคอบในขณะเดียวกันการปราบปรามกลุ่ม IS ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความไม่ประมาทและตามความจำเป็นสำหรับทรัมป์นั้นเผชิญกับกระแสกดดันทั้งในสหรัฐและประเทศพันธมิตรหลังเคยแถลงนะคะว่าต้องปราบปรามกลุ่ม IS ให้สิ้นซากและก็ต้องการถอนทหารอเมริกันออกจากซีเรียโดยเร็วที่สุดทำให้พันธมิตรแล้วก็หลายฝ่ายมีความกังวลเพราะว่ากองกำลังสหรัฐมีบทบาทนำในการปราบปรามกลุ่ม ISซึ่งแถลงการล่าสุดของทรัมป์ก็มีขึ้นภายหลังจากที่เข้าไปหารือกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสโดยยึดมั่นสัญญาว่าทั้งสหรัฐและฝรั่งเศสจะร่วมมือกันกำจัดกลุ่ม IS ให้หมดไปก่อนการถอนทหารค่ะติดตามดูเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงชาติเวียดนามในหน้าน้ำของฮ่องกงกันนะคะทางตำรวจฮ่องกงออกมาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้มีลูกเรือเสียชีวิต1คนขณะที่ลูกเรืออีก21คนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันเวลามีผู้บาดเจ็บอยู่4คนแล้วก็ยังคงสูญหาย2คนนะคะขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องทำให้หน้าต่างสั่นไหวแม้ว่าจะห่างจากจุดเกิดเหตุอยู่หลายกิโลเมตรค่ะ
ค่ะทางด้านของ Marine Traffic ก็รายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่เกิดไฟไหม้มีควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นก็คือเรือ Olac Fortune ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ 17,500 ตันสร้างขึ้นเมื่อปี 2553 แล้วก็ติดธงชาติเวียดนามแต่จากข้อมูลล่าสุดระบุนะคะว่าเรือลำนี้บรรทุกน้ำมันเบนซิน 6,000 ตันส่วนใหญ่ก็นำส่งเมืองกวางโจวของจีนระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 มกราคมอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนบนเกาะลันเตาของฮ่องกงซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดก็บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดแบบรุนแรงมากทำให้หน้าต่างแล้วก็ประตูสั่นไหวซึ่งชาวบ้านบางคนบอกว่าแรงระเบิดบนเรือบรรทุกน้ำมันรุนแรงเหมือนพายุไต้ฝุ่นแรงสูงเพราะทำให้เกิดลมพัดประตูสั่นอย่างรุนแรงส่วนอีกคนนึงก็บอกนะคะว่าตอนแรกนึกว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเพราะว่าเห็นเพื่อนบ้านทุกคนวิ่งออกจากที่พักกันทั้งนั้นเลยค่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศในช่วงนี้ไปดูเทศกาลน้ำแข็งประจำปีที่เมืองฮาบินของจีนนะคะก็เป็นประจำทุกปีที่ต้องนำภาพนี้มาเสนอกันนะคะบรรดานักท่องเที่ยวก็ไฮไลท์ในปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนจะสนใจกับการไปรับประทานฮอตพอตแล้วก็ไปดื่มเหล้าวอดก้าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นด้วยน้ำแข็งจากแม่น้ำทรงหัวที่หนาวเย็นมากระหว่างเทศกาลน้ำแข็งประจำปีที่เมืองฮาบินนะคะซึ่งอุณหภูมิภายในร้านอาหารหนาวเย็นจัดเพราะว่าต่ำกว่า0องศาเซลเซียสแต่ว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สะทกสะท้านเลยหลายคนปักหลักนั่งรับประทานฮอตพอตอย่างอร่อยอร่อยค่ะนอกจากนี้ก็มีบริการเสิร์ฟเครื่องดื่มอย่างเบียร์ด้วยที่จับตัวเป็นน้ำแข็งภายใน20วินาทีเท่านั้นแต่ว่าลูกค้าส่วนมากเลือกดื่มวอดก้าที่เสิร์ฟในถ้วยน้ำแข็งนะคะสำหรับเมืองฮาบินเป็นหนึ่งในเมืองที่หนาวเย็นจัดของจีนอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยโหลบ35องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นที่เมืองนี้เลยมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆท่ามกลางหิมะแล้วก็น้ำแข็งค่ะเทศกาลนี้เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่5มกราคมที่ผ่านมาก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายล้านคนจากทั่วโลกเป็นประจำทุกปีส่วนร้านอาหารน้ำแข็งที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเปิดให้บริการไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมเลยค่ะคนเข้าไปนี่คงฟินนะคะคือฟินแบบยาวๆไปเลยจนถึงมีนาคมนะคะคุณดิรัชยาโหบรรยากาศมันได้ข้างนอกเนี่ยหนาวจัดเลยคุณสุธิดาพอเข้ามาข้างในโหอุ่นนะแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆด้วยเดี๋ยวจบรายการนี่ชาบูกันสักหม้อมั้ยคะเราเนาะร้อนๆใช่มั้ยบ้านเราเนี่ยไม่หนาวเท่าเขาแต่ว่าก็กินชาบูได้เหมือนกันนะคะจะได้อิ่มก่อนนอนนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะต้องรายงานข่าวนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ของอดีตหลวงพ่อคุณปริสุทธโธให้ได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าในวันที่29มกราคมนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคุณปริสุทธโธค่ะวันนี้เราก็เลยได้เห็นภาพบรรยากาศของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้จัดเตรียมการโปรยทานการโปรยทานเนี่ยคุณผู้ชมคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็ได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนมาทำเหรียญโปรยทานกันด้วยแล้วค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของเจ้าที่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะช่วยการทำเหรียญโปรยทานซึ่งก็เป็นรูปดอกคูณบุญเพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณซึ่งจะมีขึ้นตามที่เรียนป่า29มกราคมนี้สำหรับพิธีโปรยทานนะคะก็จะมีตั้งแต่21มกราคมโดยจะโปรยทานค่ะไปตามเส้นทางที่จะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณจากคณะแพทยศาสตร์ไปยังศูนย์ประชุมการจนาพิเศษเพื่อเข้าพิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่ซึ่งการโปรยทานก็เปรียบเสมือนการขอเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนำสรีระสังขารหลวงพ่อคูณได้เคลื่อนผ่านไปและในวันที่29มกราคมนะคะก็จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณจากศูนย์ประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังเมนชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยจะถวายเพลิงจริงในเวลา22:30 น.ค่ะจะ
ากนั้นในช่วงเช้าของวันที่30มกราคมจะนำอัฐิธาตุของหลวงพ่อคูณไปยังจังหวัดหนองคายโดยใช้เหรียญโปรยทานดอกคูณบุญในระหว่างทางจากจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดหนองคายด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ประชุมร่วมกันกับทางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดหนองคายและคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณคนในครอบครัวหลวงพ่อคูณและคณะทำงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อแจ้งรายละเอียดแล้วก็ลำดับขั้นตอนของการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์ 100% นะคะซึ่งทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชาญพานทองวิริยกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานก็บอกว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณพร้อมทุกด้านแล้วและคาดนะคะว่าจะมีประชาชนมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ